รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมคะมาถึงเบรกสุดท้ายของรายการแล้วคือเบรกที่4เป็นเบรกของแวดวงของกีฬาทางทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปเกาะรั้วสนามที่ไหนไปดูกันว่าวันนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนทีมอะไรบ้างถ้ายังไงให้ท่านผู้ชมไปติดตามในรายการได้เลยค่ะช่วงสปอร์ตอินวีคการแข่งขันสปท. AP Honda 31ขาสามัคคีปี12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยผลปรากฏว่าโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนจากจังหวัดอุดรธานีสามารถคว้าแชมป์ไปได้ด้วยเวลา 9.03 วินาทีครองถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทรองแชมป์ได้แก่โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญจากจังหวัดอำนาจเจริญทำเวลา 9.06 วินาทีรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทนายเนวินชิดชอบเป็นประธานแถลงข่าวการจัดศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2017สนามที่2ระหว่างวันที่14ถึง15เมษายนนี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพขึ้นชื่อว่าเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียพร้อมเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับนักบิดได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่การแข่งขันระดับโลกหรือมอเตอร์จีพีบีกริมร่วมกับพลาวเลียวเอสเตทและ Intercontinental หัวหินรีสอร์ทแถลงข่าวจัดการแข่งขันขี่ม้าบีชโปโลการกุศลระดับทวีปเอเชีย Intercontinental บีกิมเอเชียนบีชโปโลแชมเปี้ยนชิพ2017โดยนำรายได้มอบให้กับมูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาการแข่งขันเอเชียนบีชโปโลแชมเปี้ยนชิพเป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลบนชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นแห่งเดียวในทวีปเอเชียซึ่งได้จัดมาเป็นปีที่8โดยจะแข่งขันในวันเสาร์ที่1เมษายนณชายหาดโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินรีสอร์ทโดยผลการแข่งขันจะนำมาให้ท่านได้รับชมกันในเทปหน้าช่วงอัปเดตบอลไทยการแข่งขันศึกฟุตบอลดูไบคัพ2017ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมชาติไทยชุด U23 ปีที่จะใช้แข่งขันในศึก4เกมลงสนามพบกับเสือเหลืองมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าช้างศึกทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้4-0ทำให้มีโอกาสคว้าแชมป์เป็นอย่างมากจากลูกได้เสียที่ดีกว่าทีมอื่นโดยในเทปหน้านั้นทางรายการจะนำไฮไลท์และผลการแข่งขันมาให้ท่านได้ชมกันต่อไปช่วง VIP Sport นายเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานเปิด Points Harley Davidson of ขอนแก่นภายใต้การบริหารของ2หุ้นส่วนใหญ่อย่างนายวิรุณชาญวิทยารมย์และนายชัยนรงค์ปัญญาไวยด้วยการเอาใจคอไบรเกอร์และชาวฮาร์เลย์ภาคอีสานในงานยังมีเหล่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ในวิสันกว่า 1,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีโดยนายเนวินชิดชอบยังกล่าวถึงการจัดงาน MotoGP ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ว่าต้องเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างแน่นอนและยังย้ำชัดว่าประเทศไทยต้องเป็นที่1ของโลกในการจัดกีฬามอเตอร์สปอร์ตในอนาคตเป็นคนซึ่งจะทำให้ความฝันของไบเกอร์ของประเทศไทยทุกคนเป็นจริงเป็นคนที่จะทำให้มอเตอร์จีพีเกิดขึ้นในปีหน้าWe'll be right back.
หากท่านผู้ชมมีความประสงค์ที่จะให้ทีมงานรายการนิวดีไลท์ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของท่านหรือจังหวัดของท่านก็สามารถส่งข้อมูลมาให้ทางเราได้เลยค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางรายการนิวดีไลท์ยินดีที่จะลงไปรีวิวให้ถึงที่เช่นเดียวกันค่ะไว้ติดตามชมในอาทิตย์หน้าอีกนะคะขอบคุณค่ะ